วันนี้เนี่ยเอกจะมาอัปเดตหลังจากที่เอกไปปลูกผมมาครบ7เดือนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Black Boy Channel มาพบกับเอกครั้งหนึ่งนะฮะแต่วันนี้จะไม่ได้มารีวิวกระเป๋าอิสเซอรีส์นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเอกจะมาอัปเดตหลังจากที่เอกไปปลูกผมมาครบ7เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามเจอร์นี่ของเอกตั้งแต่ก่อนที่จะไปทำการปลูกผมนะรวมถึงช่วงปลูกผมนะในช่วง2อาทิตย์แล้วก็1เดือนหลังนั้นนะใครยังไม่ได้ดูก็ไปกดดูได้ที่คลิปนี้เลยนะฮะตั้งแต่เตรียมตัวนะครับจนถึงในช่วงการดูแลเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่สนใจเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นการอัปเดตเวลาผ่านไปไวมากเลยนะครับเป็นเวลากว่า7เดือนแล้วจริงๆเอกตั้งใจจะทำคลิปอัปเดตในช่วง6เดือนนะแต่ว่าพอดีช่วงนั้นติดไปต่างประเทศนะก็เลยยกยอดมารีวิวทีเดียวตอนรอบ7เดือนเลยนะครับก่อนจะเข้าไปดูนะครับใครที่ยังไม่ทันกด subscribe ให้กับ Black Boy Channel นะยังไงช่วยฝากกด subscribe ตรงนี้นะครับรวมถึงเจ้ากระดิ่งข้างกันเพื่อให้ YouTube เตือนสำหรับคลิปใหม่ๆที่จะมาลงจะได้ไม่พลาดนะครับอย่างที่วิดีโอที่แล้วนะครับเอกมีการไปปลูกผมกับคุณหมอปั๊บของมอนเต้คลินิกใช่ไหมครับหลังจากช่วงเดือนแรกเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแนวผมใหม่เนี่ยขึ้นแน่นแล้วก็ชัดมากเลยนะครับตามแผนจำนวนกราฟที่วางไว้เป๊ะๆ เลยนะครับแล้วก็คุณหมอปั๊บเนี่ยก็จะมีการให้ดูแลตัวเองหลังจากช่วง1เดือนแรกเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยใช้ชีวิตปกติได้เลยนะครับเพราะว่ากราฟผมเนี่ยติดแน่นอยู่แล้วเราใช้ชีวิตได้ปกตินะผมสามารถที่จะโดนสารเคมีไปทำผมไปทำอะไรได้เลยนะไม่มีข้อห้ามอะไรแล้วนะครับหลังจากช่วง1เดือนไปเนี่ยเอกพบว่าเอกเริ่มมีปัญหาอย่างแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของสิวสิวเนี่ยจะมาหนักในช่วงประมาณเดือนที่2ไปถึงเดือนที่3นะก็จะมีตามแนวผมที่ปลูกเนี่ยตามขอบแล้วก็ด้านในนิดหน่อยนะครับมีแบบไม่ได้เป็นปัญหามากแต่ก็มีความน่ารำคาญนิดหน่อยนะครับก็ทายาสิวไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอยู่ปลายประมาณเดือน2แล้วก็เดือน3หลังจากนั้นเนี่ยสิวก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็แทบไม่มีละถ้ามีก็แบบนานๆโผล่มาทีนะครับผมในเรื่องของอาการชาที่มีในช่วงเดือนแรกนะครับยังคงมีต่อในช่วงเดือนที่2นะแล้วก็เริ่มรู้สึกน้อยลงไปเรื่อยๆจนเข้าเดือนที่3เนี่ยเอกแทบไม่รู้สึกแล้วก็จำไม่ได้ด้วยนะว่าอาการชาเนี่ยมันหายแบบ completely ก่อนไปเลยเนี่ยเมื่อไหร่นะแต่ณวันนี้นะครับณเดือนที่7เนี่ยมันไม่มีอาการชามานานแล้วนะครับผมต้องบอกว่าหลังจากในช่วง3เดือนแรกนะครับเอกจะเริ่มเห็นช็อกลอสเนี่ยก็คือการที่อาการที่เหมือนกับว่าผมมันผลัดนั่นเองนะครับอย่างที่คุณหมอปั๊บได้แจ้งไว้ตั้งแต่ก่อนทำการปลุกผมแล้วแหละว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเกิดอาการช็อกลอสได้นะครับที่ประมาณ 30% เป็นต้นนะฮะหรือบางคนอาจจะโชคร้ายหน่อยอาจจะช็อกลอสเยอะขึ้นอาจจะ 50% หรือบางคนก็เกือบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเคสที่โชคร้ายหน่อยแบบทั้งหมดเนี่ยพอตอนช่วงเดือนแรกนะเราเห็นว่าผมแน่นมากเลยพอมันผ่านไปเข้าเดือนที่3เนี่ยมันจะเริ่มร่วงครับมันจะเริ่มร่วงจนบางคนเนี่ยเรียกว่าผลัดหมดเลยอ่ะไอ้ที่แบบว่าปลูกไว้เนี่ยหายไปหมดเลยนะตรงนั้นเนี่ยบางคนอาจจะถึงขั้นใจเสียเลยนะตัวเอกเองเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะฮะจากที่ไปประเมินคุณหมอเนี่ยเอกก็ผลัดอยู่ในระดับปกตินะประมาณ 30% แต่พูดนะแค่ 30% ก็ใจหายแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าตรงบริเวณฝั่งด้านซ้ายนะที่ปลูกผมเนี่ยยังโอเคยังแน่นอยู่แต่พอฝั่งด้านขวาตรงนี้นะฮะเรารู้สึกในช่วงเดือนที่3เดือนที่4นะว่ามันบางแบบมันเห็นขาวๆอ่ะไอ้ที่เราเคยปลูกในช่วงเดือนแรกที่มันแน่นๆอ่ะมันเริ่มขาวเราก็เลยแบบใจเสียนะมีความรู้สึกแบบนอยนะเอกเชื่อว่าใครที่ผ่านการปลูกผมมาน่าจะผ่านสเตจเนี้ยสเตจที่ว่ามันนอยว่ามันทำไมผมที่ปลูกมันหายไปเราจะกลัวว่าเอ้ยมันหลุดหรือเปล่าแล้วมันจะไม่กลับมาไหมนะจริงๆคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติการที่ผมมันเข้าสู่การผลัดแล้วมันก็จะเข้าระยะพักตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆแทงแล้วก็โตขึ้นมาได้นั่นเองซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมเอกเริ่มกลับมามากขึ้นเนี่ยในช่วงประมาณเดือนที่5เดือนที่6เนี่ยเราจากที่เรากังวลในช่วงตรงนี้นะฮะมันก็เริ่มแบบ
มันค่อยๆมากขึ้นค่อยๆหนาขึ้นนะแล้วก็มันก็น่าจะดำจนถึงจุดที่เรียกว่าแน่นเต็มที่เนี่ยในช่วงประมาณ1ปีนั่นเองนะครับก็วันนี้ไหนๆมาอัปเดตแล้วเดี๋ยวขออุปกรณ์ตัวช่วยนี่นะฮะก็คือที่คาดผมเนาะเดี๋ยวจะลองคาดให้ดูนะครับแนวผมปัจจุบันนะเพื่อนๆจะเห็นกรอบหน้าหลังจากการปลุกผมมานะจะเห็นว่าเด็กจะขึ้นเทียบกับเมื่อตอนช่วงที่เอกถ่ายไว้ก่อนที่จะทำการปลุกผมนะจะเห็นได้เลยว่ากรอบหน้าเราอะมันมีการปรับมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณ M ตัวร่องเว้าตัว M ที่ด้านข้างเนี่ยมันเข้าไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ากรอบหน้าเรามันลงมาแล้วนะครับแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นเนาะในการที่จะเถิกผมแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างเนาะต้องบอกว่าการตัดสินใจไปปลุกผมกับทางมอนเต้คลินิกเนี่ยถือว่ายังคงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเลยนะครับไม่รีเกรทเลยแล้วก็การดูแลตัวเองหลังจากในช่วงแค่อาทิตย์สองอาทิตย์แรกที่มันอาจจะมีความยุ่งยากนิดนึงเนาะในการสระผมในการทำความสะอาดอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องระวังพิเศษไม่ให้แบบกราฟผมมันไปโดนอะไรใช่ไหมครับหลังจากช่วงนั้นเนี่ยเราแทบจะไม่มีความรู้สึกแบบลำบากเลยในการใช้ชีวิตนะครับโดยเฉพาะยิ่งผ่านไป1เดือนเนี่ยสามารถทำกิจกรรมได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการทำเคมีนะครับซึ่งเอกเนี่ยผ่านการทำดัดผมมา2รอบแล้วด้วยเนาะตั้งแต่ผ่านพ้นเดือนที่2มาเนี่ยเอกก็ทำมีดัดเพิ่มไปแล้วก็มีดัดซ้ำอีกนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเรียกว่าใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะครับสิ่งนึงที่จะต่างจากเมื่อก่อนนะฮะก็คือทรงผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรากล้าที่จะทำผมแบบเปิดหน้าผากมากขึ้นนะครับก็เนี่ยเรากล้าที่จะแบบเอาที่คาดเนี่ยมาคาดอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นกีฬาหรืออะไรที่ไม่อยากให้ผมมันมาปกด้านหน้าอะไรเงี้ยนะหรือว่าในวันปกติอย่างเงี้ยเราก็จะทำผมแบบเปิดหน้าผากแบบนี้นะฮะโดยที่เรากล้ามากขึ้นเนาะในถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยเพื่อนๆลองไปดูย้อนดูในแบ็คบอยได้นะส่วนใหญ่เนี่ยจะทำทรงผมแบบประมาณนี้เพราะว่าเราไม่มีความแบบมั่นใจอ่ะเวลาที่เราต้องเปิดหน้าผากแบบนี้นะแต่ว่าพอได้ปลุกผมมาผ่านมาเนี่ยตอนนี้7เดือนเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าแบบเราได้ลองอะไรหลายๆอย่างได้ลองทรงผมใหม่ๆนะแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นเนาะและแน่นอนนะมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครบ1ปีอีก5เดือนข้างหน้านะครับเอกจะมาทำวิดีโอรีวิวเป็นตัวแรปอัพสรุปแล้วกันนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบหน้านะครับอย่างหนึ่งเลยที่เป็นคำถามที่หลายๆคนถามมานะครับจากวิดีโอที่แล้วนะว่าการดูแลตัวเองเนี่ยมีการรับประทานยาหรือเปล่าเอกต้องบอกตามตรงนะว่าเราปลูกผมเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้ปลูกผมแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับมันมีการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆก็คือต้องมีการทานยาควบคู่กันรวมถึงการใช้ยาหยดบนหนังศีรษะด้วยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเคยมีเคสที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะครับว่าปลูกผมไปแล้วนะครับแล้วไม่มีการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งยาที่ทานเนี่ยสองตัวหลักๆนะครับก็จะมีเฟเนสไตรด์แล้วก็จะมีไมน็อกซิดิลรวมถึงยาหยดด้วยเนาะซึ่งในเคสที่ปลูกผมไปเราไม่ได้ทานยาต่อเนื่องไม่ได้ดูแลแบบต่อเนื่องเนี่ยไอ้ผมที่ปลูกอะมันอยู่ครับแต่ผมที่มันไม่ได้ปลูกอะมันก็ค่อยๆร่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามฮอร์โมนถูกไหมครับทำให้สุดท้ายแล้วผลในการปลูกอะมันไม่ได้ดีขึ้นอ่ะบางคนปลูกมาแล้วอ่ะก็หลงเหลงดูไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆจะต้องทำความเข้าใจไว้เลยว่ามาปลูกผมมันไม่ได้เป็นการรักษาแบบ one off อ่ะคือครั้งเดียวแล้วจบนะฮะมันจะต้องรักษาไปตลอดชีวิตแต่ว่าโอเคเราไม่ต้องมาปลูกต่อละแต่เราจำเป็นที่ต้องทานยา2ตัวเนี้ยไปเรื่อยๆเพื่อให้คงสภาพของเส้นผมที่มันดีที่สุดแล้วก็ให้มันอยู่กับเราเนี่ยนานที่สุดให้มันผลัดช้าที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นตัวเอกเนี่ยโชคดีหน่อยนะครับที่ว่ารับประทานยาแล้วไม่มี side effect เนาะซึ่งน้อยมากนะครับคุณหมอบอกว่าประมาณ 2% เท่านั้นก็คือใน100คนเนี่ยอาจจะมีคนที่มี side effect แค่2คนเท่านั้นถ้าโชคร้ายจริงๆอาจจะต้องมีการปรับการรับประทานยาปรับตัวยาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนทั่วไปโดยส่วนใหญ่ 98% เนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรกับยาตัวนี้เอกก็เป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่ไม่ได้มีเอฟเฟกต์นะก็ทานอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนถึงเนี่ยวันนี้เดือนที่7แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับตรวจสุขภาพมาล่าสุดเดือนที่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรด้วยเนาะทำให้เราก็จะ
รักษาอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆฉะนั้นหลายๆคนถามมาว่ามีกินยาไหมอะไรเงี้ยก็ต้องตอบตรงๆเลยนะครับว่าเรากินยาด้วยเพื่อที่จะได้ผลอย่างถาวรนานที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็ขออัปเดตประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวอยากให้ดูอย่างนึงนะคือเราทานยาเนี่ยมันไม่ได้แค่ช่วยบริเวณที่เพิ่งปลูกนะฮะแต่มันช่วยบริเวณอื่นที่ไม่ได้ปลูกด้วยนะอย่างสมัยก่อนเวลาเอกบอกว่าทำคลิปแบ็กบอยเนี่ยเราต้องสวัสดีเราต้องก้มอย่างเงี้ยเอกจะมีปัญหามากเลยเพราะว่าไอ้ตรงกลางเนื้อมันผมมันบางแล้วเราเวลาเราทำตัดต่อเงี้ยเราจะแอบรีบเอดิตตรงเนี้ยเร็วๆเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคือเราไม่อยากจะไปค้างตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะเห็นเลยว่าตรงผมตรงเนี้ยมันบางแต่หลังจากที่เราไปปลูกผมซึ่งเราไม่ได้ปลูกตรงนี้นะครับแต่ว่าเราทานยาทั้งสองตัวที่บอกไปรวมถึงการใช้ยาหยดที่มันจะเป็นเหมือนไปบำรุงหนังศีรษะตรงนี้แล้วก็บำรุงรากผมด้วยเนี่ยเร่งการเจริญเติบโตด้วยมันก็ทำให้ผมที่ไม่ได้ปลูกเนี่ยมันหนาขึ้นไปด้วยมันดำขึ้นมันฟูขึ้นเส้นก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้เวลาเราก้มอ่ะไอความขาวๆตรงนี้มันน้อยลงนะครับเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นอ่ะเวลาเราแบบเราต้องก้มเราต้องอะไรเงี้ยเราก็จะกล้ามากขึ้นนะในที่สมัยก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะก้มเลยก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปหน้านะครับอัปเดตครบ1ปีว่าโดยรวมแล้วผมขึ้นแน่นสุดๆประมาณไหนนะครับแล้วค่อยไปสรุปกันอีกทีในคลิปนั้นนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ